มาที่อีกหนึ่งคู่ที่ไม่ได้เลิกรากันแบบแฟนแต่ว่าจะเลิกคบกันหรือเปล่าอันนี้ชาวเน็ตก็ยังสงสัยกันอยู่นะคะสำหรับนักแสดงลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะอย่างพี่ลาล่าขวัญนภาค่ะที่ออกมาปฏิเสธชัดเจนว่าไม่ได้แตกคอกับเพื่อนรักอย่างพี่ลูลูอาสยามแต่อย่างใดเพราะว่าตัวเองเนี่ยแยกออกมาทำธุรกิจเองค่ะเรียกว่าขยันปั๊มมันนี่ไม่หยุดนะคะหลังจากนักร้องลูกทุ่งสาวพี่ลาล่าขวัญนภาค่ะผันตัวมาเป็น CEO จริงจังควักกระเป๋าทุ่มทุนกับพี่ธัญญาอาสยามทำผลิตภัณฑ์ความงามขายแต่ก็ไม่วายค่ะดูเหมือนว่างานนี้จะไร้เงาเพื่อนรักอย่างพี่ลูลูจนมีคนสงสัยว่าทำไมไม่ชวนมาร่วมหุ้นด้วยล่าสุดค่ะพี่ลาล่าเองก็รีบบอกว่าได้มีการชวนลูลูแล้วแต่ว่ามีความชอบที่ต่างกันก็เลยแยกมาทำเองยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะหรือว่าแตกหักกันแต่อย่างไรค่ะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าตัวเราเองอ่ะเราก็ได้ถามกันแล้วว่าอยากจะไหมซึ่งตัวเขาเองก็ด้วยความชอบถนัดในการเขาเรียกว่าการทำอาหารส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรเราชอบในเรื่องความงามน้ำปลาก็ยังทำกับลูลูเหมือนเดิมคือเราก็พยายามที่จะแบ่งส่วนเวลาให้ได้